ข่าวนี้ขยี้ต่อคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจนะฮะอันนี้เนี่ยเอามาแสดงให้ดูนะครับเพราะว่ามันมีคนทำแบบนี้เนี่ยแล้วไปขโมยของเขาเนี่ยคือปลอมตัวด้วยการเอาเทปสายไฟสีดำๆเนี่ยมาติดเป็นหนวดนะฮะมาติดเป็นคิ้วมาติดเป็นเคราแล้วก็มาติดเป็นเนี่ยหมดเลยนะเพื่อมีการพรางใบหน้าแล้วเขาก็ขโมยได้เนี่ยหลายคนก็ตั้งฉายานะฮะว่ารู้แปลงเมืองไทยบ้างล่ะนะทัดดาวบุษยาเมืองไทยก็ล่ะคือปลอมแค่นี้เนี่ยไปขโมยของเขาได้เนี่ยหลายร้านเหมือนกันนะครับอย่างรอบล่าสุดเนี่ย24 สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ชมอย่างรอบล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะฮะเขาไปขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านที่ร้านมินิมาร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่6ตำบลพรหมโลกอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็ย่องไปเนี่ยแล้วก็แต่งตัวแบบนี้คือแต่งแบบนี้จริงๆผู้ชมในกล้องวงจรปิดมันชัดมากเลยนะฮะแล้วไปขโมยทรัพย์สินที่อยู่ด้านล่างของร้านมินิมาร์ทของชาวบ้านเนี่ยแหละฮะได้ของมีค่าไม่ว่าจะเป็นเงินสดกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็เอกสารต่างๆขโมยหายไปพรึบเลยผ่านมา2เดือนเขาบอกว่าไอ้การอำพรางแบบนี้เนี่ยตำรวจก็ยังติดตามตัวไม่ได้เพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยด้านหน้าเนี่ยตอนมืดเนี่ยแหละฮะมันก็เห็นแค่เดินเข้ามาในร้านแล้วก็ออกไปตามเดิมเนี่ยแหละฮะสุดท้ายพอเอาเรื่องนี้เนี่ยมาแชร์ต่อกันในนครศรีธรรมราชมีร้านอื่นๆเขาโดนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านโทรศัพท์มือถือร้านค้าร้านขายของร้านอาหารเขาโดนโจรรายนี้กันหลายเจ้าและไม่เคยจับกุมได้สักทีนะฮะผู้ชมมันได้จริงเหรอของเมื่อวานตำรวจเนี่ยลงทุนอ่านข่าวให้ฟังขนาดนี้แล้วเนี่ยฝากเลยฮะฝากจับกุมไอ้จอมโจรรูปแปลงเนี่ยมันเย้ยกฎหมายมากๆมันปลอมแค่นี้เนี่ยจับตัวไม่ได้เลยนะครับโอ้โหมันเหมือนหนังเรื่องทัดดาวบุษยาเลยใช่ไหมฮะเนี่ยติดนวลมาแป๊บเดียวเนี่ยก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงฝากตำรวจหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยโหลงทุนขนาดนี้ฝากหน่อยฮะฝากจับหน่อยจอมโจรลูกแปลงเมืองไทยเนี่ยแหละครับหมายถึงเอาเล็กปิงไว้มันถือเล็กกันรองตั้งมันข้างล่างไปบาทโทษอ๋อจะมันปิงขึ้นข้างบนมันหันขึ้นซึ่งมีอะไรให้บ้างเหรอก็มีโทรศัพท์ไอโฟนเข้าเครื่องนึงซึ่งก็มีปืนบล็อกนึงปืนสั้น38ซึ่งก็มีกระเป๋าของแฟนก็มีตังค์จำนวนนึงก็เอกสารและบัตรนี้ได้อยู่กับกระเป๋านั้นเลยแจ้งความเดียวค่ะแจ้งเร็วค่ะ